สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาวิเคราะห์แบบเร็วปานสายฟ้าฟาด5นาทีรู้เรื่องคัดแต่คู่เงินสวยๆที่มีโอกาสชนะต้องขอบคุณเอโทสค่ะที่ส่งเครื่องมือดีๆมาช่วยให้ชนะได้มากขึ้นสนใจเปิดบัญชีคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะ US อ่อนค่าจับตาการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะส่งผลให้เจแปนแข็งค่าและผันผวนค่ะส่วนรายละเอียดเชิงลึกจะเป็นยังไงนั้นติดตามในคลิปนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะมาเริ่มที่การอ่อนค่าของ US ดอลลาร์นะคะจะเห็นว่าตอนนี้ US ดอลลาร์เนี่ยอยู่ในแดนลบนะคะมีการอ่อนค่าอย่างมากค่ะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐได้ปรับไปอยู่ในระดับที่สูงสุดคือผ่านมาแล้วส่งผลให้ธนาคารกลางเนี่ยในครั้งหน้าก็มีโอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำลงนั่นเองจึงส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงนี้ค่ะดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงนี้จะเห็นว่าราคานะคะอยู่ต่ำกว่า103แล้วนะคะปัจจุบันอยู่แถวๆ102ค่ะมองว่าแนวรับในยะสำคัญนะคะอยู่ที่ 101.3 ค่ะและในวันอังคารนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะสวิงอยู่ในกรอบนี้นะคะและพระเอกที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นปีนะคะก็คือราคาทองคำค่ะปรับไปที่ Time Frame Weekly นะคะจะเห็นว่าเป้าหมายราคาเนี่ยสูงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,077.84 ค่ะถ้าหากว่าราคาสามารถยืนเหนือ 1,902 ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปถึง High 2,000 และ 2,077 ได้นะคะและ Stop Loss ค่ะอยู่ที่ 1,847 นั่นเองปัจจัยอีกอันนึงที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าในช่วงนี้ก็คือหลังจากที่รัฐมนตรีการคลังนะคะของสหรัฐหรือเจเน็ตเยเลนค่ะเร่งรัฐบาลสหรัฐค่ะบอกว่าจะต้องเพิ่มเพดานหนี้หลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส่งผลให้ช่วงนี้ดอลลาร์อ่อนค่าค่ะและนี่ก็คือตารางตัวเลขที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้เลยค่ะการประชุมนโยบายการเงินของ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะจะส่งผลกระทบกับคู่เงินเจแปนและคู่เงินอื่นที่เข้าคู่กับเจแปนแน่นอนนะคะไปในทางที่แข็งค่านะคะถ้าหากว่าปัจจัยทิศทางของเขาเนี่ยใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือการปรับขึ้นของ New Yield Cap นะคะที่เป็นตัวเลขที่ปรับขึ้นมานะคะเขามองว่าการปรับเพิ่มเพดานหนี้จาก 0.25 เป็น 0.5 จากเดิมเนี่ยค่ะเป็นการมองว่าทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มใช้นโยบายที่ตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ใช้นโยบายแบบผ่อนคลายแบบพิเศษมาอย่างยาวนานค่ะและนี่ก็คือเพดานนะคะที่อธิบายไปในคลิปก่อนๆหน้านั้นแล้วนะคะใครไม่ทันพอชดูได้เลยนะคะเอาละค่ะนี่คือคู่เงิน UJ ค่ะมองว่าเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนะคะถ้าหากว่าราคาค่ะหลุด10127ลงมาได้มีโอกาสลงต่อนะคะแต่ส่วนตัวมองว่าอาทิตย์นี้น่าจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบนี้ค่ะมาฝั่งยุโรปกันบ้าง นะคะหลังจากที่ตัวเลข GDP ของ UK ค่ะมีการขยายตัวมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ขยายตัวค่ะก็เลยคลายความวิตกเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวนะคะแล้วก็ฝั่งตัวเยอรมันหรือพี่ใหญ่ในฝั่งยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจซบเซาในไตรมาสที่4นะคะแต่ว่าก็ยังขยายตัวเล็กน้อยค่ะปัจจัยดังกล่าวนะคะก็เลยทำให้ยูโรกับยูเคเนี่ยปรับแข็งค่าขึ้นมาในช่วงนี้ค่ะและนี่ก็คือคู่เงินที่น่าสนใจนะคะก็คือคู่ปอนด์เทียบฟรังก์สวิสค่ะมีแนวโน้มที่จะปรับลงอย่างต่อเนื่องนะคะทาร์เก็ตอยู่ที่ 1.11 นั่นเองค่ะต่อไปค่ะดอลลาร์เทียบแคนาดานะคะเขาทำรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแนวรับ 1.32 ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าแนวรับตรงนี้รับอยู่นะคะก็มีโอกาสเด้งอยู่ในกรอบประมาณนี้ค่ะแต่ถ้า 1.32 รับไม่อยู่ก็ไหลลงต่อนะคะต่อไป WTI นะคะหลังจากที่ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ราคายืนเหนือ80ได้แล้วนะคะทาร์เก็ตต่อไปคือ84ค่ะต่อไปนะคะคู่เงินที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้อีกคู่หนึ่งนะคะก็คือยูโรเทียบนิวซีแลนด์ค่ะมีโอกาสปรับขึ้นนะคะทาร์เก็ตอยู่ที่ 1.71 ค่ะและนี่ก็คือมูลค่าการเข้าซื้อของทองคำนะคะจะเห็นว่าชี้ขึ้นข้างบนก็คือมีความต้องการขาลองมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะช่วงนี้ราคาทองคำนะคะถ้าหากว่าเกิดการย่อก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์แบบรวดเร็วนะคะถ้าท่านใดชอบการวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าท่านใดอยากได้เครื่องมือพิเศษที่ Atos มีให้เฉพาะลูกค้า Atos เท่านั้นเนี่ยก็สามารถสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์เปิดบัญชีด้านล่างได้เลยนะคะและตอนนี้ค่ะ Atos ค่ะก็มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เริ่มต้นเพียงแค่50ดอลลาร์ก็ขอรับของขวัญและเงินสดที่ทาง Atos ได้แล้ววันนี้โปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ที่ atoscg.com หรือ LINE official@atos ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ